รู้ไหมแต่สิ่งที่ไม่ตั้งมั่นจะทำให้รู้กายรู้ใจจิตไม่ไหลถ้าไหลไปทางตาเราก็รู้กายรู้ใจไหลไปทางหูก็รู้กายรู้ใจไหลไปคิดก็รู้กายรู้ใจถ้าเมื่อไหร่รู้ทันว่าจิตไหลไปจิตที่ตั้งมั่นจะเกิดขึ้นแค่นั้นเองหลวงพ่อบรรยายไม่ได้ว่าจิตที่ตั้งมั่นเป็นยังไงต้องสัมผัสด้วยตัวเอง